รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสนี่เหมือนไม่เจอเนื้อวัวแล้วนะไม่เจอเดี๋ยวแป๊บนึงก็หายไปหมดแล้วจะผักฉันก็ไม่เข้าใจเกิดมาเป็นอะไรก็ไม่รู้นะไม่กินผักเลยตลอดชีวิตอันนี้เป็นไข่เป็ดค่ะถามว่าทำไมต้องใช้ไข่เป็ดครับไข่เป็ดไข่ไก่ก็ได้ไม่ติดเลยจริง เอ้า มีอะไรที่บ้านก็ใส่ไปเถอะสวัสดีครับคุณผู้ชมเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงยี่สิบทาง Workpoint ช่อง23แห่งนี้คุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยเราจะมีวัตถุดิบมาเราคิดถึงโปรตีนกันอะว่าน่าเป็นโปรตีนเฉลยนะไม่มีเสียงแสดงว่าไม่มีชีวิตนะครับหนึ่งสองสามฮึบโอ้โหละพาใช่ไหมอ๋อพี่เข้าใจมุกโอ้ยขออีกทีได้ปะไม่เอาแล้วโอ้ยโหน้องโหนี่เองโหระพาจะทำอะไรกินล่ะโหระพาหาระโหปลากระโหโดดดึงๆคดีตึงๆและต่างๆนี่ไปเอามาจากไหนเนี่ยตอนเด็กๆเพื่อนต้องแต่งกลอนส่งอาจารย์จริงไหมเนี่ยจริงๆแต่งกลอนแบบนี้จริงเหรอจริงๆคุณเรียนโรงเรียนอะไรไม่พูดแล้วกันนะครับถ้าเป็นเพลงอะอย่าเลยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นโหระพาไทยอ่ะถ้าเกิดว่าหลายเมนูก็มาผัดมะเขือยาวอันนี้คุณรู้ได้ไงว่าโหระพาไทยคุณรู้ได้ยังไงเนี่ยเอากลิ่นก็ออกมาเปิดหม้อก็ได้กลิ่นแล้วมันมีโหระพาจีนเหรอฮะหรือยังไงฮะก็ถ้าเป็นโหระพาอิตาลีก็จะเป็นอีกกลิ่นนึงมันก็จะฉุนกว่าหอมใช่กว่าเนาะกลิ่นคนละแบบโอเคแต่โหระพาไทยเนี่ยถ้าผัดมะเขือยาวเราไม่ทำหรอกเนาะเมนูนั้นอะใครทำผมว่าถ้าทำเมนูนี้ถือว่าไม่ใช่นะเขาไม่ได้ทำใช่ไหมเมนูนี้อาจารย์ทำเมนูอะไรครับมะเขือยาวผัดแหนมแต่ผมว่ามันเป็นเมนูที่ได้คุณค่าทางสารอาหารที่ครบถ้วนโอ้โหนะครับแล้วก็เวลาผัดเนี่ยคือแหนมเนี่ยค่อนข้างวัยรุ่นคุณพลิกไวมากนะมากินปุ๊บเนี่ยเข้าได้ทุกเพศทุกวัยแล้วกันนะครับคุณครบไม่ได้สำหรับบ้านเราหลายคนจะบอกว่าเวลาทานเนื้อผัดกะเพราเนี่ยอร่อยมากแต่ถ้าเป็นพวกเราเนี่ยเนื้อกับโหระพาอร่อยไม่แพ้กะเพราเราสองคนจะทำเมนูเขียวหวานเนื้อทอดโหระพากรอบทำไมดังเนี่ยมันทำไมมันพุบล่ะแกทำของใหม่ป่ะไม่ใช่มันคือรูมันวาวมันหลวมไหมหรือยังไงนี่มันต้องได้พร้อมเมนูที่มีชื่อว่ามะเขือยาวผัดกับแหนมแล้วมะเขือยาวกับแหนมมันจะเข้ากันกับมะเขือยาวก็เข้ากันกับเนื้อสัตว์ทุกชนิดแหละจะใส่กับแหนมก็ได้กุ้งก็ได้หมูสับก็ได้วันเก่าๆคุณแม่ทำรับประทานตั้งแต่ตอน 4-5 ขวบนะคุณผู้ชมคิดดูแล้วกันนะเมนูนี้มีอายุมากกว่า60ปีคุณผู้ชมตำรับของคุณแม่ใส่หมูสับแต่วันนี้หมูสับบางทีก็ขี้เกียจไปตลาดก็มีแหนมอยู่ก็เอามาปรากฏว่ามันเข้ากันเดี๋ยวไม่เชื่อคุณผู้ชมดูแล้วกันว่าโหระพาจะช่วยทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างหอมแล้วก็ชวนรับประทานขนาดไหนลงมือเลยนะเขียวหวานเนื้อทอดโหระพากรอบโหระพาของเรานี้จัดเต็มทั้งในเนื้อทอดทั้งทอดกรอบข้างบนมีท็อปปิ้งใช่เราใช้โจทย์อย่างเต็มที่ไอ้อะไรนะโหระพายาวไม่ใช่โหระยาวมะเขือยาวมะเขือยาวผัดแหนมเขาก็มีโหระพากรอบนะมีเหรอไม่มีประมาทคุณประมาทนะไม่มีคุณอย่าคิดว่าเขาเป็นเมนูอย่างนั้นแล้วคุณแบบเมนูยังไงมันอยู่กันอร่อยมากนะย่าเราสอนนี่ไงปูให้ไงเข้าครัววันแรกๆย่าสอนนะแต่ของเราเป็นแบบสายเนื้อนะฮะแล้วก็มีกลิ่นหอมของสมุนไพรอ่ะเริ่มเลยครับอ่ะเทดดี้จะเริ่มจากการหมักทำเป็นทอดมันเนื้อง่ายๆทอดมันเนื้อแน่นอนนะครับเนื้อวัวนะครับติดมันก็อร่อยยิ่งขึ้นถ้าคุณชอบเนี่ยเราก็จะแนะนำคุณว่าติดมันจะเคลิ้นแม่เพราะว่า
หลังจากทอดแล้วทอดเท่าไหร่ก็มีแห้งเพราะมันจะฉ่ำแล้วมันเนื้อนะคุณเวลาทอดกรอบๆนะกัดเข้าไปนะมันจะมีความสุขเหลือเกินเริ่มต้นด้วยการใส่น้ำมันพืชลงไปซะก่อนวันเก่าๆเราก็ใช้น้ำมันนิดนึงเราก็ไม่ใส่น้ำมันเยอะนะคุณผู้ชมไฟอ่อนๆก่อนใส่กระเทียมลงไปเสร็จแล้วก็ผัดกับพริกใช้พริกขี้หนูสับนะคุณผู้ชมนี่เป็นพริกขี้หนูแดงถ้าเก็บเองที่สวนหลังบ้านในวันเก่าๆก็จะแบบเม็ดเขียวๆเป็นส่วนใหญ่เพราะว่ามันแดงไม่ทันกินหรอกคุณผู้ชมมีอยู่ต้น2ต้นเท่านั้นแหละเนี่ยเห็นไหมพอพริกเริ่มหอมนะเราก็จะใส่แหนมลงไปเดือดเนี่ยแหนมเราก็หั่นเป็นชิ้นๆบางทีใช้แหนมตุ้มๆก็ได้นะแล้วแต่ผัดไปก่อนแต่เรามีข้อแม้อย่างหนึ่งนะคุณผู้ชมว่าตำรับเนี้ยเวลาจะทำรับประทานเราต้องจัดการต้มมะเขือก่อนนี่เราก็เอามะเขือยาวใส่หม้อต้มพอต้มเสร็จน้ำเดือดเสร็จมะเขือยาวสุกตักขึ้นนะแช่น้ำเย็นทันทีคุณจะเห็นว่ามะเขือยาวของเราสีสวยเขียวไม่ดำเป็นกระจ้ำกระจ้ำนะคุณผู้ชมนะนี่คือเทคนิคถ้าไม่ต้มจะเป็นยังไงไม่ต้มมะเขือยาวก็จะสุกยากมากแล้วก็ใส่น้ำลงไปผัดแล้วจะเสียเวลานานมากคุณผู้ชมแล้วมะเขือก็จะเละเทะไปหมดเลยเหนียวกินไม่อร่อยต้มก่อนจนกระทั่งนิ่ม ฉุนจังอ่ะมะเขือลงไปละลืมบอกหลังจากใส่ลงไปเสร็จปุ๊บสังเกตว่าได้ที่ก็คือเขาเลิกกระเด็นอ๋อครับก็คือหลังจากที่คุณได้แผลนะครับก็แปลว่าได้แล้วช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูข้าวโพดทอดนมสดใส่แป้งประกอบอาหารตราโกกิลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงฟูน้ำเย็นและนมสดคนผสมให้เข้ากันจากนั้นใส่ข้าวโพดคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้นำส่วนผสมที่ได้ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดข้าวโพดทอดนมสดลงในภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูข้าวโพดทอดนมสดผมไม่กินแต่ผมทำอร่อยมากเขาแค่บอกว่าอร่อยต้องมีคนชมไม่ใช่ชมเองอ่ะกล้องไปอินเสิร์ตคุณย่าผมเลยนะบอกว่าผัดมะเขือของเท็ดดี้อร่อยที่สุดในบ้านหรือเปล่าทุกครั้งที่เราทำกับข้าวให้ย่าเราจะให้ย่าเราพูดเสมอเทปหน้าเทปหน้าผมขอ3ช่วงอาจารย์เท็ดดี้นานาผมพูดอย่างนี้ไม่ได้แล้ว คือแบบเหมือนผมถูกปิดกั้นทุกครั้งที่เขาทำกับข้าวให้ย่ากินแล้วเราทำกับข้าวให้ย่ากินแล้วมันแปลกมากคุณผู้ชมเรามักจะทำกับข้าวให้ย่ากินวันเดียวกันโดยแบ่งมื้อวันอื่นมีเยอะแยะไม่ทำต้องแข่งกันเราทำเช้าเขาทำบ่ายอย่างเงี้ยป้าป้าทำเย็นเมนูเด็ดเลยที่กันนาทำย่าชอบกินอะไรแบบนิ่มๆอ่ะเนาะนี่คุณไม่รู้จริงคุณไม่รู้จริงเราเผือกผัดเผือกผัดจะได้ทำอะไรผัดมะเขืออะไรก็ได้ที่โผล่อยากกินอ่ะผมทำให้ได้หมดแหละให้ผมตื่นเช้าไปตีห้าไปตลาดผมก็ไปโอ้โหจำไม่ได้แล้วอยากกินอะไร89แล้วตื่นเช้ามาสมมติสั่งไว้เมื่อคืนวันนี้ตื่นมาลืมแล้วเราทำเขียวหวานเนื้อทอดแน่นอนนะฮะก็ต้องเป็นน้ำพริกแกงเขียวหวานค่ะเจ้าที่ชอบค่ะก็ก่อนที่จะใส่ลงไปก็ชิมหยิบชิมนิดนึงนะคะเพราะว่าพริกแกงแต่ละเจ้ามีความเค็มที่ไม่เท่ากันถ้าเกิดว่าพริกแกงเราเค็มมากอยู่แล้วก็ลดส่วนผสมที่เป็นพวกน้ำปลาลงนะคือถ้าไปแกงมันยังแก้ได้นะแต่มันนี่อยู่ในเนื้อเลยนะมันยากอ่ะใส่เต้าเจี้ยวลงไปด้วยนี่พอใส่เต้าเจี้ยวเสร็จก็ตามด้วยเครื่องปรุงรสสารพัดของเรานะแนะนำให้เป็นน้ำปลาจะได้อร่อยแบบวันเก่าๆแต่ซีอิ๊วมันดูเปลี่ยนไปนะคุณผู้ชมน้ำปลา
อันนี้เพิ่มรุ่นแม่ยังไม่มีอันนี้เพิ่มรุ่นแม่ไม่มีค่ะซอสหอยนางรมใส่พี่น้อยอีกหนึ่งน้ำสะอาดนี่ใส่ลงไปเสร็จแล้วก็ใช้เวลาในการผัดพอสมควรจนกว่าจะเข้ากันมะเขือยาวผัดแหนมอาจารย์จะสู้กับเมนูของฝั่งเชฟไปรุ่นได้ไหมเออฝั่งกันนงก็ทำอะไรกันล่ะแล้วฉันจะเอามะเขือยาวผัดแหนมอายุ60กว่าปีผมจะไปสู้กับเขาได้ยังไงเนี่ยเขาทำเขียวหวานเนื้อทอดโหระพากรอบครับเขียวหวานเนื้อทอดอาจจะเป็นเนื้อทอดแบบประมาณเหมือนทอดมันกุ้งเหมือนนั่นหรอแล้วก็โหระพากรอบโอ้ยกินเล่นๆของกินเล่นๆนะกินแล้วก็เปลืองกับเนี่ยแบบเนี้ยกินกับข้าวเชื่อไหมว่าเนี่ยแค่นี้รับประทานกันได้ทั้งบ้านเลยนะประหยัดจะคิดเมนูอะไรมันก็ต้องคิดถึงเมนูที่มันเหมาะสมกับยุคและเศรษฐกิจปัจจุบันสิ้นเปลืองมากไม่ไหวมันไม่ได้ทำอะไรมากมายนักเลยก็อีกแค่เด็ดโหระพาไปทอดกรอบจะมาโรยกับอะไรก็ได้ทั้งนั้นน่ะโรยกับเนื้อทอดโรยกับไก่ทอดโรยกับหมูทอดกุ้งทอดโรยข้าวสวยยังได้เลยถ้าจะมีแต่โหระพากรอบอ่ะนี่อันนี้นะผัดมะเขือถ้าไม่ใส่โหระพาจบกันอันนี้เป็นซิกเนเจอร์นะตำรับนี้ต้องใส่ใบโหระพาเท่านั้นสังเกตดูอันนี้มันจะแห้งๆยากนิดนึงเราก็อาจจะต้องใส่อันนี้เป็นไข่เป็ดถามว่าทำไมต้องใช้ไข่เป็ดครับไข่เป็ดไข่ไก่ก็ได้ไม่ติดเลยจริง เอ้า มีอะไรที่บ้านก็ใส่ไปเถอะมันอื้อไปแล้วอ่ะถ้ากันต้องบอกอ๋อเหรออ่ะไข่เป็ดหรือไข่ไก่ก็ได้แล้วแต่ว่าที่บ้านมีอะไรนะฮะปกติคือทอดมันก็คือจะมีแค่เนื้อปลาถ้าเป็นทอดมันปลาก็คือปลากับไข่ใช่ไหมแต่อันนี้ก็เราอยากได้ความกรอบๆข้างนอกแล้วให้มันอยู่ตัวด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะไข่จะเป็นเหมือนกาวก็จะมีแป้งประกอบอาหารนะครับหรือว่าแป้งทอดกรอบเพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไประหว่างเราเขาเราทอดโหระพากรอบได้ไหมใช่ใช่คุณนิ่งมานานแล้วผมพูดเลยลืมบอก3ช่วงนะ3ช่วงพูดเลยเอาละครับจากนั้นนะฮะอื้อกระเด็นทำไมเราต้องทอดอันนี้ก่อนนะเรายังไงบ้างนะฮะอ้าวไม่งั้นเนื้อคุณเสร็จแล้วคุณมาทอดโหระพาต่อก็เนื้อก็ไม่อร่อยพอดีเตรียมของพวกนี้มันเตรียมก่อนได้ไงคะเราก็เตรียมไว้แล้วน้ำมันก็จะหอมๆด้วยนะใช่หลังจากใส่ลงไปเสร็จปุ๊บสังเกตว่าได้ที่ก็คือเขาเลิกกระเด็นอ๋อครับก็คือได้แล้วหลังจากที่คุณได้แผลนะครับ ก็แปลว่าได้แล้วโอเคอันนี้เป็นโหระพาสำหรับโรยหน้าข้างบนแต่ว่าในเนื้อทอดผิวหวานของเรานะฮะก็จะมีโหระพาซอยแบบนี้ไม่พี่ใบมะกรูดเออว่ะผิดอันขอโทษทีพร้อมและอันนี้นะครับก็เป็นโหระพาซอยนะฮะใส่เข้าไปในเนื้อเหมือนกันนะฮะโอเคตามด้วยใบมะกรูดซอยนะครับอันเนี้ยต้องเป็นคนที่เหี้ยมโหดมากๆเหมือนแกล้งแต่ไม่แกล้งนะคือเวลาพริกขี้หนูใส่ลงไปอ่ะแล้วเคี้ยวเจอเนี่ยมันทรมานแต่มันอร่อยอ่ะเป็นใช้คำทรมานมันทรมานแต่มันอร่อยพริกขี้หนูนะครับเป็นลูกโดดนะฮะเราปรุงรสไปเลยแล้วกันนะฮะใช่เราก็งงทำไมคุณใส่ผักก่อนแล้วคุณค่อยปรุงอินดี้เนี่ยป้าดูก็คิดไม่ถึง คิดไม่ถึงจริงแล้วก็น้ำปลาครับน้ำตาลจะละลายไหมละลายไม่ละลายชิ้นไหนเจอก็ตามนั้นอ่ะอันนี้เหมือนไม่เจอเนื้อวัวแล้วนะไม่เจอเดี๋ยวแป๊บนึงก็หายไปหมดแล้วจะผักคุณก็เป็นซะอย่างเงี้ยแต่โหระพาผมกินผมชอบหอมอ่ะแป้งประกอบอาหารนะฮะจะได้ติดกันยิ่งขึ้นนะฮะทอดง่ายขึ้นเพราะว่าส่วนผสมจะรวมตัวกันเป็นก้อนท่านจะใส่พร้อมไข่เมื่อกี้ป่ะแล้วเทดดี้ก็สบายสบายอ่ะไข่มาอีกฟอง เออถ้าคุณจะลดต้นทุนคุณก็ทำได้แต่ก็อย่าเลยเพื่อความอร่อยเราเน้นของอร่อยดีกว่าแล้วก็ถ้าอยู่บ้านก็ใส่ถุงมือนะฮะเราเป็นมือก็ได้มะเขือยาวที่เอายังไม่จบมันจะแบบนิ่มๆเละๆป่ะต้องนิ่มดิมะเขือยาวผัดก็ต้องนิ่มแล้วต้องเอามะเขือยาวไปลวกป่ะอาโปจะบอกว่าไม่ต้องลวก
แต่ว่าพออโผอายุเยอะแล้วอโผไม่รู้หรอกว่าที่ทิดดี้ทำแล้วอร่อยอร่อยต้มก่อนทิดดี้เอาไปต้มเลย ไม่งั้นมันผัดนานมากมันไม่ไหวไม่ต้มมะเขือยาวก็จะสุกยากมากเพราะมะเขือก็จะเละเทะไปหมดเลยเหนียวกินไม่อร่อยต้มก่อนจนกระทั่งนิ่มครั้งหน้าเป็นมะเขือยาวเลยดีกว่ามาวัดกันดีกว่าเนี่ยถ้าทำผัดมะเขือแก้ได้จะใส่น้ำเพิ่มเข้าไปแต่พอเป็นอันเนี้ยแก้ไม่ได้คุณผู้ชมระวังนะฮะพี่แกงเติมกับชิมก่อนชิมก่อนอันใหญ่ๆหน่อยก็ได้เหรออุ๊ยหอมมากเลยหอมจริงพอทอดปุ๊บนี่คือแบบกลิ่นน้ำปลานะฮะแล้วก็พริกแกงเขียวหวานแต่โจทย์คือโหระพาพร้อมไหมหอมกลิ่นโหระพามากเลยไอ้นี่เราเชื่อว่าเมนูนี้ต้องอร่อยมากอะคือลาบทอดที่เคยกินกันมาเนี่ยเจอเมนูนี้เข้าไปจะเป็นคู่แข่งลาบทอดเลยจริงๆนะถ้าเราไม่ใส่โหระพาซอยกับพริกขี้หนูอะเราปั้นๆใช่ป่ะแล้วก็เอาเนื้อเนี่ยมาแปะกับโหระพา1ใบแล้วก็ฝังพริกขี้หนูเข้าไปทุกเม็ดอ่ะนี่คือใจร้ายมากเลยนะอ้าวคุณต้องได้มาตรฐานดินี่เราก็พยายามเลือกอยู่พริกขี้หนูมีในทุกชิ้นของเราคุณจะเอานุ่มหรือคุณเอากรอบฮะแล้วแต่คุณเลยเอาภาพสวยอ่ะเพราะเรามั่นใจความอร่อยนี่ถูกต้องนะฮะสุกยังไม่มีใครรู้หรอกชิมเทสสิอุ๊ยจะดีอ่ะโอเคเทสนะเก่งใจมากๆเลยการที่ต้องเทสอะไรแบบนี้มันแบ่งครึ่งนะเทสอะเวลาเทสนิ่งครับนิ่งก่อนนะนิ่งเลยครับค่อยๆมาครับนิ่งคือมือตากล้องใช่ไหมนิ่งหน่อยนิ่งนี่ถ้าทำไอ้มะเขือผัดป่านี้ได้กินแล้วถ้าเราใส่ชีสเข้าไปข้างในล่ะครับโอ้โหทำไมเราไม่คิดเนอะตอนแรกต่อให้แล้วกันนะต่อให้น้ำลายวิ่งเลยขออนุญาตแล้วกันนะครับทำไมต้องกินน้ำลายมีเสียงด้วยมือสั่นป่ะขอโทษทีอันนี้มือผมสั่นจริงทำไมอ่ะไม่ชิมพริกแกงก่อนที่จะใส่ลงไปก็ชิมหยิบชิมนิดนึงนะคะเพราะว่าพริกแกงแต่ละเจ้ามีความเค็มที่ไม่เท่ากันคือถ้าไปแกงมันยังแก้ได้นะแต่มันนี่อยู่ในเนื้อเลยนะมันยากอ่ะเนี่ยถ้าทำผัดมะเขือแก้ได้จะใส่น้ำเพิ่มเข้าไปแต่พอเป็นอันเนี้ยแก้ไม่ได้คุณผู้ชมระวังนะฮะพี่แกงเติมกับชิมก่อนโหระพากรอบอร่อยมากเลยอ่ะจริงๆนะคือแบบมันยิ่งเพิ่มรสชาติให้แบบเนื้ออร่อยยิ่งขึ้นอ่ะนี่เฮดดี้ให้ดูถ้ามีเนื้อแดดเดียวใส่ลงไปซับด้วยอ่ะโจทย์คือโหระพาแล้วถ้าแบบติดมันอ่ะนี่มันน้อยไปหน่อยกินพริกด้วยทำงานยังไม่เสร็จเลยอีกตั้งงานอู้ตายไม่น่าเชื่อเลยสุกแล้วเนี่ยเร็วมากตายดูสิหน้าตาน่าทานมากเอาล่ะตอนนี้เราจะใส่โหระพาลงไปละใส่เยอะๆแล้วก็ผัดให้มันฟุบๆเลยนี่ตามด้วยพริกชี้ฟ้า3สีใส่ลงไปชอบหวานไหมขอนิดนึงออนท็อปนิดเดียวพอทีนี้เราก็ผัดให้เข้ากันเนี่ยคุณดูสิกลิ่นโหระพากลิ่นเต้าเจี้ยวแล้วกลิ่นหอมของแหนมพริกแล้วก็กระเทียมแล้วพอเจอมะเขือนะจะนุ่มละมุนปากแล้วประทานเสร็จแล้วนะแบบพูดง่ายๆวางช้อนไม่ลงอะค่ะมันอร่อยตั้งแต่วันเก่าๆแล้วประทานเสร็จแล้วคิดถึงคุณแม่คิดถึงปู่ย่าตายายอันนี้ถือว่าเป็นเมนูเมมโมรีเสร็จแล้วก็ตักใส่จานนะคุณผู้ชมอาจารย์เมนูนี้ฝั่งโน้นเด็กๆเขาเคยกินไหมครับเพราะว่าเด็กๆส่วนใหญ่ไม่ค่อยกินมะเขือโดยเฉพาะนะเจ้าเท็ดดี้เนี่ยพอพูดถึงมะเขือยาวมะเขือเปาะมะเขือพวงเขาเดินหนีเลยค่ะฉันก็ไม่เข้าใจเกิดมาเป็นอะไรก็ไม่รู้นะไม่กินผักเลยตลอดชีวิตถ้าพูดถึงเบคอนเบคอนทันทีเลยค่ะไส้กรอกทันทีพอพูดถึงแหนมก็ยังเฉยๆนะยิ่งใส่มะเขือไม่ต้องพูดเลยค่ะจ้างคำละ500สงสัยก็ยังเมินนะคะสวยนิดนึงนะเราก็มีโหระพาออร์แกนิกปลูกเองจ้างครับฝั่งโน้นก็ถามว่าอันนี้จะมาแต่งหน้าเฉยเอาโหระพากรอบเข้าไหมไม่เอาอันนี้ต้องโหระพาสดค่ะ
ขอโทษนะคะโหระพาสดกับโหระพากรอบอ่ะมันคนละกลิ่นค่ะเอาละครับลูกโดดลอยออกมาเลยนะฮะน่ากินเนาะเสน่ห์น่ะของอะไรนะกูรูอาหารสายแฟชั่นแบบพวกเราเขินนะเราขออนุญาตใส่ลูกโดดลงไปข้างบนแบบนี้แล้วก็ใช่ค่ะเราต้องมีท็อปปิ้งของเราเพิ่มไข่ทอดเนี่ยเก่งมากเลยคุณฟังเสียงสิคือแค่นี้ก็กรอบแบบอร่อยกินเปล่าๆก็อร่อยแล้วเพราะฉะนั้นใส่ไปเยอะหน่อยอันนี้เมนูอะไรนะครับมองไม่เห็นเลยแหวกๆเราจบเป็นโหระพาเลยอยากให้เห็นอ๋อโอเคฮะชื่อเมนูว่าเขียวหวานเนื้อทอดโหระพากรอบค่ะเรียกได้ว่าน่าทานน่ากินทั้ง2เมนูเลยนะครับจะเป็นเมนูของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะฮะมะเขือยาวผัดแหนมหรือจะเป็นของเรา2คนช่วยไงรู้ไม่รอดไม่พิสูจน์ตัวเองอ่ะทำคนเดียวก็ได้ไม่ใช่ไหมโยนได้พร้อมค่ะอ่ะล่ะคุณผู้ชมจบซีรีส์โหระพาเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมเลือกเอาเองนะจะโหระพาสดโหระพากรอบหรือจะยังไงก็แล้วแต่คุณผู้ชมละกันจริงๆแล้วโหระพาเนี่ยเด็ดมาปุ๊บล้างสะอาดสะอาดปราศจากขี้ฝุ่นก็รับประทานได้ลองเอาไปใส่สลัดสิคุณผู้ชมอุ๊ยอร่อยอร่อยนะโหระพาดีนะมีประโยชน์และมีสรรพคุณทางยาด้วยคุณผู้ชมครับผมและสำหรับวันนี้นะครับรายการเต็มปากเต็มคำก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเรา3คนได้ใหม่นะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับทุกวันศุกร์เวลา 3:20 นครับวันนี้เรา2คนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหแค่เสียงก็ชนะแล้วกินเมนูอะไรก็ไม่รู้นะกระทะร้อนทั้งกลิ่นทั้งควันผมเผ่าเหม็นหมดไม่อร่อยมากพี่คือน้ำมันจะแบบเป็นน้ำเหนียวๆเหมือนน้ำแดงอะแล้วก็ดีกว่าน้ำเงี้ยวเยอะเราทำเป็นอุด้งน้ำเงี้ยวไม่แต่น้ำเงี้ยวเนี่ยเป็นคล้ายๆกับผมรู้สึกว่าดีต่อสุขภาพอ้าวแล้วก็เวลาซดเนี่ยมันเข้ากันดีกับเส้นเพอเส้นอุด้งนี่อร่อยเลยนะไม่ดีแล้วคุณทำแบบเนี้ย